Okay, today we are the 16th March 2019. We are in France. See you in the sky. Bye bye. ตอนนี้เรากำลังเดินไปไหนคะถ่ายแล้วอ่ะถ่ายแล้วอุ้ยฟ้าสวยมากตอนนี้เราจะพาไปเล่นพาราเซตามอนพารากลายดิ้งกระโดดล่มจากบนภูเขาเราจะมาหาออฟฟิศเขากันคือตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือฝรั่งเศสไม่รู้อยู่ติดๆกันอยากเล่นมากนะคะทั้งชีวิตเห็นคนอื่นเขาลอยๆอยู่เราอยากลอยบ้างวันนี้ก็ถึงเวลาแต่เราไม่มีกล้องอะไม่มีโกโปรอะไม่เป็นไรเราจะทำตามที่พี่ตูนบอกเขาบอกว่าอยากเห็นคนไทยบินได้ใครพร้อมจะบินบ้างอยากเห็นคนไทยบินได้เกี่ยวอะไรกับไม่มีกล้องไม่เกี่ยวกับไม่มีกล้องก็เรามาเล่นวันนี้ก็คือว่าเราทำตามพี่ตูนบอกไงอยากเห็นคนไทยบินได้อยากเห็นคนไทยบินได้เราจะมาบินกันที่นี่นี่ไงพร้อมยังเหมือนเขากำลังแบบเตรียมพร้อมอ่ะนี่นะคะก็เป็นเหมือนร่มชูชีพที่แบบเอาไว้ไกด์เฮ้ยไฮบุงจูฮัลโหลนี่คือที่แบบเขาใส่ที่หลังนะแต่เขาจะหนีบเราไว้นะ Yes thank you okay นี่ต้องเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะคะนี่รองเท้าก็จะเหนียบแบบรองเท้าปีนเขาปีนพอดีเป๊ะเลยค่ะแม่เนี่ยแม่เนี่ยเหม็นตีนด้วยตอนนี้ไม่รู้ตีนใครไม่ไอไม่เหม็นไม่อาจจะเป็นตีนเก่าของเจ้าของเก่าที่ได้เสียชีวิตไปนี่นะคะห้องอุปกรณ์ก็จะมีแบบเฮลเมทนะคะไว้กันหัวแตกถ้าแบบตกลงมานี่รองเท้ามีทุกไซส์อันนี้จะเป็นเหมือนพวกชูชีพนะคะซึ่งไพลอตของเราก็จะใส่แล้วก็หนีบเราไว้ข้างหน้ามีแจ็คเก็ตให้ด้วยมันเหมือนแบบเก้าอี้เด็กอะอ๋อเราจะนั่งบนนี้หัวแบบเงาวิ่งเลยฝากมือถือไว้ดีก่อนนะเรากำลังจะขึ้นไปบินแล้วเราจะต้องขึ้นรถตอนนี้เรากำลังนั่งรถขึ้นเขาคนเต็มรถเลยจะบอกว่าตอนนี้นะคะขึ้นเขาอย่างโหดแล้วก็เวียนหัวมากภูเขานี้แน่สูงประมาณ1,000 กว่าเมตรนะคิดว่าจริงเหรอใช่ประมาณโลหนึ่งแต่ว่าวันที่เรามาในโชคดีคือบรรยากาศดีมากคือไม่มีเมฆเลยแล้วก็แดดแรงท้องฟ้าแบบเคลียร์สว่างใสมากใสพอๆกับหน้าพี่แหละพร้อมยังไม่พร้อมมากมันน่ากลัวมากเลย มันสูงมากเลยนี่เตรียมพร้อมนะคะไหนหันหลังดิกระเป๋าใหญ่มากนี่ใส่กระเป๋าแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคนขี้ประชาไปด้วยเป็นคนที่ให้รองเท้าเรานะคะนี่มันเหมือนแบบเป็นดูดีเป็นเหมือนแพราชูทสายเยอะมากเลยดูดีสายที่เขาจีบมันก็หนักนะคะประมาณแบบประมาณ2 โลได้กลัวไหมกลัวตอนนี้ได้วางแผนไว้แล้วไว้ตัดเชือกอันนึงออกจากยูจะได้กำจัดได้สักทีพยายามกำจัดมานานแล้วกำจัดที่นี่แหละ Get my pilot เราต้องขึ้นเขาไม่ฉี่ตื่นเต้นเนาะเดี๋ยวไอจะฉี่บนท้องฟ้าโอเคให้คนข้างล่างคิดว่าเป็นพรจากพระเจ้าน้ำประทานเพ้อไปแล้วหัวเหมือนไปแคมปิ้งเลยต้องขึ้นเขาเองนะคะไม่น่าเขาถึงให้รองเท้าแบบนี้เราก่อนที่จะพิเทคได้เนี่ยเรียนไปประมาณ4 วันก็ไม่ได้เรียนเขาบอกวันที่3ได้สามารถบินคนเดียวได้เหนื่อยมากเลยอ่ะสูงมากนี่สวยมากเลยพี่น้องๆมาเข้าค่ายเหรอคะใหญ่ขึ้นมาดูวิวแล้วขึ้นมาก็เนี่ยสวยจะตายไหมล่ะไม่เห็นตายเลยจะอยากตายไหม อยากตายไหมไม่อยู่ จริงๆแค่ขึ้นมาดูวิวก็คุ้มแล้วนะไม่ได้ปะลงกันเถอะ ไม่ไหวอ่ะกลัวจริงๆที่เราคุ้นตัวความสูงมากนะแบบเพิ่งเล่นนี่เพิ่งแบบกล้าเล่นตอนแก่ใช่แต่หลังๆนี่ชอบเสียวก็เลยเล่นเสียวแรง พ่ออยู่บอกว่าอะไรนะพ่อบอกว่าพอเล่นอันนี้ครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะฝันได้ทุกคืนว่าบินได้ทุกคนมันแบบอิสระหน้าผาเลยอะค่ะทุกคน
เฮ้ยมีคนแลนดิ้งข้างหลังTake some picture in the sky. Okay. Just need to smile. Perfect. Parachute ของชานะคะ Dépend aussi des conditions. พร้อมแล้วพร้อมจะบินคือเราจะบินคอร์สความยาวเดี๋ยวประมาณ20ถึง25นาทีของคอร์สที่เราขายดีสุดราคาเนี่ยก็180ฟรองเท่าไหร่คะประมาณ 6,000 นะไม่เป็นไรครั้งหนึ่งในชีวิตอาจจะเป็นครั้งเดียวนะ ครั้งเดียวทำไมเพราะอะไร ไม่ใช่ว่าตายแต่ว่าแพงอะ เหมือนหนังที่คนที่ติดบนเขาอ่ะก็แบบพอหายไปคนก็เจอข้อโอ้โหวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วก็แบบอากาศดีมากไม่มันก็ต้องพูดไปทุกครั้งไงเวลาเกิดอุบัติเหตุมันก็จะต้องแบบจะได้มีหลักฐานว่าคนนี้ตกน้ำเมื่อวันที่เท่าไหร่ ไม่หรอกเขาบอกเขาบินมา30ปีนะเขาก็ยังอยู่เขาพูดจริงไม่ได้พูดแบบเนี้ยใช่แบบมันมีเชือกเยอะมากนี่อันนั้นน่ะมันเป็นที่ดูทิศทางลมนี่แบบของเรา ready to fly มากนี่ทุกคนเราอยู่แล้วนะคะ Bonjour มันก็เสียวนิดนึงนะคะแต่ว่ามันแบบดีมากเลยอ่ะมันเหมือนเรานั่งอยู่แล้วอ่ะจะได้ยินไหมก็ไม่รู้นะลมแรงมากเลยอ่ะสวยชาเป็นคนที่2ของปีนี้นะคะเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดนี่เราจะไปลงตรงนู้นนะคะเป็น landing place ตรงที่เราไปติดมาเฮ้ยตัวลงแล้วตอนนี้ชาลงมาแล้วนะคะก็ตอนแรกคิดว่าแลนดิ้งจะมีแบบล้มล้มล้มแบบว่าวิ่งวิ่งล้มล้มนะคะแต่ลงมาแลนดิ้งพอเขาบอกยืนเราก็ยืนใช่ไหมพอเราแลนดิ้งปุ๊บคือเรายืนนิ่งทันทีเลยไม่น่ากลัวมากแต่ตอนนี้พี่เลโอนะคะเขาบอกว่ายังไม่ได้เช็คออฟเลยนะคะยังอยู่บนเขาอยู่เลยอาจจะต้องนั่งรถกลับมาด้วยสนุกมากเลยนะคะคือมันเห็นแบบโลกอ่ะแล้วมันก็สบายมากนะคะไม่น่ากลัวด้วยต้องลองนะนี่นะคะก็เป็นข้างล่างนะคะเขาก็เหมือนกำลังฝึกซ้อมในการควบคุมร่มชูชีพนะคะนี่นะคะระหว่างรอพี่เลโอก็เรามากรอกอันนี้นะคะเขาให้กรอกว่าเฮ้ยประสบการณ์เป็นไงบ้างนี่ได้เป็นที่ระลึกนะคะนี่ให้ชาชาวันที่เท่านี้อันนี้คืออาเวกแปลว่ากลับนะคะก็คือบินกับคนนี้นั่นเองน่าชื่อว่าอันไม่ออก นี่ก็ได้เป็นเหมือนเซอร์ติฟิเคทนะคะมีรถมาจอดแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับคนที่บินลงมากับรถนะคะสนุกไหมอ่ะได้บินอ่ะ ยังไม่ตายเหรอยูยังไม่ตายเหรอไม่จะไอวางแผนไงให้ยูอ่ะไปก่อนแล้วก็ยูจะได้ตายคนเดียวได้ก็ลงมากับรถยูไปรอนานมากเลยอ่ะแล้วคือมันไม่มีใครบินเลยเหรอจะไม่มีใครบินเลยมียูบินแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนนึงแล้วก็น่าสงสารเดินขึ้นเขาแบกกระเป๋าใหญ่ก็ไม่ได้บินพี่สนุกไหมน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวแค่ตอนวิ่งออกมาใช่ตอนหลังคือไม่รู้สึกอะไรเลยมันน่าเบื่อปะชาบินแค่13นาทีเองเอาหรอง่ายก็จ่ายเงินน้อยเลยใช่ใช่เขาบอกว่าลมมันแบบไม่ดีฮะแต่ว่าพี่อ่ะได้เปลี่ยนรองเท้าได้ทำทุกอย่างเหมือนจะบินมีฟุตเทจเตรียมบินเพียบเลยค่ะงงไปหมดเลยเจ๊เจ๊งงจบแล้วนะคะกับการมาเล่นพาราไกลดิ้งนะคะก็สนุกมากสวยไม่น่ากลัวอย่างที่คิดใช่จบแล้วไม่ได้เล่นแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็แล้วแต่โอกาสหรือว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาเรื่องของดวงอะไรเงี้ยคือถ้ามันไม่ปลอดภัยเขาก็ไม่เสี่ยงที่จะให้เราขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ก็เห็นว่าชาชาก็คือชีวิตไม่ได้มีค่าอะไรมากอยู่แล้วใช่ชีวิตยังมีค่าชีวิตไอ้มีค่ายังมีประโยชน์กับประเทศไทยอีกเยอะสร้างความหนักประเทศจากแผ่นดินไปอีกนานบายมาเล่นกันนะไม่น่ากลัวเลยนะมีทุกที่มีหมดนะจ๊ะอ้าวใช่ดิทุกที่มีทุกที่ที่มีภูเขาก็มีอยู่ไปเล่นที่นี่ก็มีดอยสุเทพจริงเหรอจริงมีบายบายไปละ